بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ah, والمرسلين ال بينا وال محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uh. ข้อความสันติพระเมตตาความจำเริญความประณีตอัลลอฮุวาตาลาประสบเดียวกับพี่น้องที่ติดตามรายการบ้านนี้มีรักทุกทุก,ท,กท่านนะครับเรื่องราวของการแต่งงานเนี่ยนะ ก็เป็นเรื่องที่พวกเราทราบกันดีอยู่แล้ว,ลวหลายๆคนเนี่ยที่เป็นพี่น้องต่างศาสนาเนี่ยพอพูดถึงเ,เรื่องของบัญญัติอิสลามเนี่ยถ้าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าออกมาในความคิดแรกเลยหนึ่งก็คือมุสลิมไม่กินหมูนะฮะใช่ไหมอ่านี้คขาเรียก,กว่าข้อแรกเลยอันที่สองก็คือมุสลิมมีภรรยาได้สี่คนเออแล้วเขาก็อิจฉาด้วยนะบางทีเขาบอกดูสิมีได้ตั้งสี่คนแต่ว่า พอมาดูการปฏิบัติกันจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่ด้พวกเราก็มีกันคนเดียวนะแต่ถ้ามีสองคนสามคน4ี่คนก็ว่ากันไปแต่ต้องบอกกับพี่น้องว่าในอาหรับเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยนะมีภรรยาครบ4คนเลยก็มีนะครับก็แล้วแต่ความสามารถด้วยแต่ในเมืองไทยเราเนี่ยก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าบางครั้งมีคนเดียวยังเลี้ยงไม่รอดเลยขอโทษนะจะมี2มี3เนี่ยมันก็ลําบากละแต่มันก็จะมีคําพูดเหมือนกันที่เขาบอกว่า ทำไมเราไม่ทาตามสุนนะอะไรเรื่องอะไรไปละหมาดสุราเอรอละหมาดจมามะเอรอละหมาดดูฮารเอรอไม่ใช่มีภรรยาสี่คนเป็นสุนนะ <c oughs> จริงจริงแล้วท่านนาบีมีภรรยากี่คนพี่น้องมากกว่าสนะีน่นะสิบเอ็ดคนนะแต่ที่รวมกันตอนที่ขณะเดียวกันบางรายงานก็บอกแปดคนบางรายงานก็บอกเจ็ดคนแต่รวมทั้งหมดสิบเอ็ดคนประเด็นก็คือว่าอันนี้เป็นคูซูซี่เฉพาะท่านนาบีที่ทําได้แต่ถ้าคนทั่วไปเนี่ย จำกัดเอาไว้แค่4คนที่บอกว่าแค่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าสมัยก่อนเขามีกันมากกว่านั้นพอมารับอิสลามเนี่ยนบีบอกเลือกไว้สี่ได้แค่สี่ไม่ได้ใช้โคต้าก่อนหน้านี้ด้วยนะตอนก่อนที่รับอิสลามเนี่ยมี8คนนบีบอกเลือกไว้สีแล้วก็ต้องปล่อยไปสี่นะแสดงว่าสีคนเนี่ยถูกจํากัดนะไม่ได้ให้ตั้งไม่ใช่แค่แค่สี่ประเด็นต่อมาว่า เอออาจารย์แล้วการแต่งงานมากกว่าหนึ่งคนเนี่ยเป็นซุนนะหรออา่าก็ต้องบอกกับพี่น้องว่าไม่ใช่หรอกเราพูดกันไม่ถูกจริงๆหุกกมของมันก็คืออนุญาตให้ทำได้บนเงื่อนไขที่ศาสนากำหนดด้วยแล้วไม่ใช่ว่าทุกคนทำได้ด้วยนะมีคนถามฉันว่าอาจารย์ฉันจะมีภรรยาคนที่สองเนี่ยได้ไหมก็ต้องถามว่าตัวท่านนะ่ยมีความสามารถหรือเปล่าละต่อให้มีทรัย์ แต่ไม่มีความยุติธรรมก็มีไม่ได้พี่น้องเพราะคนเราเนี่เรื่องความยุติธรรมก็ต้องสําคัญนะเพราะสุดท้ายแล้วถ้าทําไม่ได้เนี่ยมันไม่จะเป็นคุณพี่น้องเขาเรียกมือไม่ถึงมือไม่ถึงเนี่ยทําไม่ได้ปั๊บเนี่ยปัญหาก็คือว่าท่านก็จะเป็นบาปเป็นโทษเพราะว่าในวันกียาตมาเนี่ยนะคนที่ไม่มีความยุติธรรมในระหว่างภรรยาเนี่ยจะเดินมาในสภาพที่เอียงมาเลยเอียงกระเทเร่มาเลยนะ นี่คือคนที่มีความยุติธรรมแล้วดันอยากจะมีต่อมาพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับอายะกุรอานที่เรายกกันบ่อยๆเนี่ยที่บอกว่าฟังกีฮูมาตอบะละกุมินันนิซามาสนาวะสูเลซะวะรุบะเนี่ยอันนี้อยู่ในสุรานิซายัที่3ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้นของอายะพี่น้องอัลลอฮ์บอกว่าฟาอินคิฟตุมอัลลาตุกซีตูฟิลยาตามาบางครั้งเราไปตัดหัวอยายะออก เราเราก็มาถึงฟังกีฮูเลยจงแต่งคนสองสามสีเลยจริงๆแล้วพี่น้องอายะกุรานี้เนี่ยเป็นเรื่องของที่เกิดขึ้นนะพ่อเลาบอกว่าหากพวกเจ้านเนี่ยเกรงว่าจะไม่สามารถให้ความยุติธรรมแก่บรรดาเด็กกำพร้าได้ก็จงแต่งงานกับผู้นะผู้ที่ดีแก่พวกเจ้าในหมู่สตรีก็คือไปแต่งกับคนอื่นคนที่สคนที่สจริง,รงๆแล้วเป็นการปกป้องเด็กกำพร้านะ อาญาเนี่ยเป็นการปกป้องเด็กกำพร้าหมายความว่าคนคนหนึ่งเนี่ยที่ดูแลอุปการะเด็กกำพร้าเด็กกำพร้านี่ผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงสิแล้วปรากฏว่าดูแลให้การเลี้ยงดูจนกระทั่งผู้หญิงคนเนี้ยโตเป็นสาวปรากฏว่าเราเนี่ยไปชอบก็ไม่ผิดเพราะว่าเขาไม่ใช่ลูกแท้ๆเป็นลูกคนอื่นแต่เราเอามากุปการะสมมุตินะปรากฏว่าไปชอบแล้วไปชอบปั๊บเนี่ย ถามว่าเราให้ความความเลยความยุติธรรมกับเด็กคนนั้นได้ไหมมหัตจะจ่ายเต็มไหมบางคนไม่จ่ายเราอกว่าอะไรอ่ะก็เลี้ยงมาทั้งชีวิตแล้วมหัตก็ไปไปไป,ไปขูดรีดกับเขาไม่ให้ตามสิทธิ์ของเธอแล้วก็ไปบังคับอีกเนี่ยไปบังคับขืนใจเพราะว่าเธออาจจะไม่ได้มีความประสงค์จะอยู่กับคนนี้ก็ได้แล้วก็ไปอ้างอยายะกรอานนี้จึงบอกว่าถ้าให้ความยุติธรรมไม่ได้ มาฮัดก็ไปขูดกับเขานัฟก,ก็อาจจะไปตัดเขาอีกเพราะาอะไรไปอ้างบุญคุณว่าดูแลมาเนี่ยอายกุานี้จึงบอกว่านั้นไปแต่งกับคนอื่นเลยคนที่สองคนที่สามคนที่สี่เห็นยังแต่พอไปแต่งสองคนสามคนหรือสี่คนฟาอินคิฟตุมอายกุรนันก็บอกต่อว่าแต่ถ้าเกรงว่าจะไม่ให้ความยุติธรรมในบรรดาภรรยาได้เช่นมีสองมีสามมีสี่ถ้าคนเดียวมันจบแต่ถ้ามีสองม,มีสามมีสี่เนี่ย แล้วเป็นคนที่มายุติธรรมอีกเมื่อกี้มายุติธรรมกับเด็กแล้วนะเด็กกำพร้าก็มายุติธรรมก็ไปแต่งคนอื่นถ้าแต่งกับคนอื่นก็จริงแต่มากกว่าหนึ่งคนมีสองคนสามคนสี่คนกูร่านบอกว่าไงฟาอินคิฟตุมอัลลาตะดดูฟวาวาฮิดะตันเอามามาละกาจัยมานุก็แต่งคนเดียวนั่นแหละเห็นยังซาลิกะอัดานาวะอัลอัลลาตูลูนะแปลว่าอะไรแปลว่า เป็นสิ่งที่ใกล้ยิ่งกว่าในการที่พระเจ้าจะไม่ลำเอียงพี่น้องเห็นไหมครับว่าอายะกุรอานานี้เป็นอายะที่ให้เกียรตนะิให้เกียรติต่อบรรดาสตรีมากๆเป็นการปกป้องศักดิ์ศรีของสตรีมากๆเลยเพราะการแต่งงานมันไม่ได้เป็นการปูยี่ปู่ยำนะมันเป็นการยกดลรยะยกสถานะของสุภาพสตรีถูกไหมเออดังนั้นคนคนหนึ่งที่ไปไปขอโทษนะไปเที่ยวผู้หญิงเนี่ย นั่นคือคนที่ไม่ได้ให้เกียรติสตรีใช่ไหมเหมือนกับเป็นดอกไม้ริมทางแต่นี่คือมาเป็นภรรยาเนี่ยคือการยกสถานะของสตรีแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าจะทำแบบนี้เนี่ยต้องมีความยุติธรรมในหนังสือพี่น้องฟิกุสนะบอกว่าผู้ชายเนี่ยสามารถที่จะมีภรรยาที่อยู่ในการครอบครองเนี่ยเกินกว่าหนคนได้อันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะว่าทำได้นะเพราะศาสนาอนุญ,ญาต แต่มีเงื่อนไขว่าต้องมีความยุติธรรมในด้านปัจจัยยังชีพแปลว่านะฟาฟอกเนี่ยจะต้องให้ให้มีความยุติธรรมและยุติธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าเท่านะบางคนอาจารย์ถ้าให้คนหนึ่งแสนหนึ่งคนที่สองก็ต้องแสนไม่ใช่พี่นถ้าคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนมีโรคประจําตัวอีกคนหนึ่งเป็นสาวที่ยังที่อะไรที่ยังแข็งแรงอยู่คําถามว่าคุณจะให้เท่ากันได้ไหมไม่ได้ดิเพราะไอ้คนที่ มีโรคประจําตัวก็ต้องให้เขาเยอะกว่าเพราะอะไรอะ่ะเพราะเขาต้องเอาตังค์ไปรักษาตัวหรือบ้านหลังหนึ่งบ้านภรรยาคนแรกเนี่ยมีสีห้องนอนขอโทษนะคนที่สองเนี่ยมาแต่งเป็นคนโสดยังไม่มีลูกเลยเนี่ยกลับมีบ้านมีห้องนอนเดียวคําถามวันนี้ยุติธรรมยุติธรรมแล้วทําไมอ่ะก็ไอ้คนแรกลูกสีคนคุณจะให้มีอยู่ห้องเดียวเหรอไม่ใช่ปากระป๋อง แปลว่าให้ตามสิทธิ์แต่ละคนแปลยุติธรรมตรงนีนน้แปลว่าให้ตามสิทธิ์ไอ้คนแรกเขามีลูกสี่คนบ้านก็ต้องหลังที่พอที่พออยู่สี่คนส่วนภรรยาคนที่สองเนี่ยอยู่คนเดียวยังไม่มีลูกก็ห้องเดียวก็พอเลี้ยวเข้าใจนะคือบางคนบอกต้องเอาเท่ากันยังไม่ใช่เท่าพี่น้องยุติธรรมก็คือตามสิทธิ์เออคนอีกคนหนึ่งเขาค่า้จ่ายเยอะก็ต้องให้เขาเยอะหน่อยอีกคนหนึ่งเขามีภาระอะไรก็วา,างกันไปตามสิทธิ์นะอย่างที่ฉันบอกว่าลูกเนี่ย ถ้าปกติคือเท่ากันแต่ถ้าเกิดคนนึงเนี่ยเขาป่วยเขาเป็นเป็นโรคพิเศษเนี่ยก็ต้องให้เขาเยอะหน่อยเ้าเรียกว่าค่าดูแลก็จะเพิ่มมากขึ้นไม่ได้แปลว่าเรามายุติธรรมไม่ใช่ว่าจ่ายค่าป่วยคนโตต้องมาจ่ายคนเล็กเพราะมไม่ได้ป่วยไม่ใช่แต่ถ้าฮาดียะต้องให้เหมือนกันต้องเท่ากันนะแล้วก็เครื่องนุ่งห่มที่พักอาศัยต้องมีเหมือนกันมีเหมือนกันแปลว่าไม่ใช่อีกคนหนึ่งไม่มีบ้านอยู่อีกคนนึงมีบ้านอยู่ไม่ใช่ต้องมีบ้านเหมือนกันแต่จะ มากแต่น้อยก็เท่ากับดูที่สิทธิของแต่ละนาความจําเป็นดังนั้นถ้าเขาเกิดความลังเอียงไม่เที่ยงธรรมที่ผมกล่าวมาแล้วก็คือเป,เป็นเรื่องต้องห้ามที่จะมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนเห็นอย่างกลายเป็นของฮารอมเลยนั้นไม่ใช่ปากเนี่ยพูดไปโอ้เป็นซุนนาเป็นซุนนาต้องดูด้วยนะแล้วไม่ใช่ซุนนาด้วยนะเป็นอนุญาตบนเงื่อนไขและบางครั้งถ้าไม่มีเงื่อนไขก็ฮารอม เข้าใจไหมพี่น้องมันไม่มไม่เช่เวรงโอ้โหฉันต้องตังปฏิทานไหสุนน,นะเนี่ยเยอะแยะพี่น้องละหมากิาีามุลเลนแต่ฮัดยุทธเนี่ยสุนนะไปละหมายมะมาเนี่ยสุนนะถ้าไม่ไมทำละเรื่องอื่นเยอะแยะเลยมันต้องในเรื่องนี้มันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่สุนนะด้วยเป็นอะไรเป็นการอนุญาตบนเงื่อนไขแต่ถ้าไม่มีเงื่อนถ้าไม่ได้รับการเงื่อนไขก็ถือว่าเป็นสิ่งฮารอมพี่น้องครับดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยเราตอบ เขาเรียกอะไรนะตอบเฉพาะไม่ได้บางคนเนี่ยหนังสือบอกว่าบางคนเขามีความสามารถสี่คนเขาก็มีได้สี่เลยบางคนเนี่ยมีสองแสดงว่ามีคนที่สามฮารอมแล้วอย่างไปดูเนี่ยได้ได้ฉันได้อ่าไม่ใช่ได้ฉันได้ได้ของคนอื่นเนี่ยเขามีอยู่สี่0มืสมมุติเนี่ยสี่หมื่นเขาเลี้ยงได้สองคนปรากฏว่าเป็นไงนั่นแหละเขาก็มีได้สองคนหุกกลมเขาคือสองมีสามเมื่อ,อไรหร่ฮารอม บางคนคนเดียวเลยคัะพออย่างที่บอกเนี่ยลูกคนเดียวม,มีภรรยาคนเดียวลูกหกคนเนี่ยจะมีคนที่สองอยังไงละ่ะนี่ลูกก็แทบจะแย่งข้าวันกินอยู่แล้วเนี่ยจะมีคนที่สองอยังไงก็นี่ไงแต่บางคนพี่น้องโอ้โหเขาเดือนละสามแสนสี่แสนเจ้าของธุรกิจเขาเลี้ยงได้หมดเลยสี่คนก็จบพี่น้องแต่ละคนไม่เหมือนกันนั้นหุกกลมศาสนาเนี่ยไม่ใช่ว่าเอามาแปลเท่ากันหมดไม่ใช่มันอยู่ที่สภาพของแต่ละบุคคลด้วยดังนั้นอย่าไปยุ่มัวซั่ว เฮ้ยมีเลยสองกับเขามีได้แค่หนึ่งจะไปยุ่งให้เขาทําได้ไงล่ะแต่บางคนเนี่ยเขามีได้สองก็อย่าไปตําหนิเขาเหมือนกันบางคนจะชอบไปตําหนิดูมันสิแมริอยากจะก็เขามีความสามารถจะไปตําหนิเขาทําไมล่ะนั้นใครมีสองเรื่องของท่านใครมีสีเรื่องของท่าน,านแต่ถ้าแต่ละคนเหมือนกันไหมไม่เหมือนเข้าใจนะพี่น้องนะและเรื่องอิสลามให้เกียรติกับสุภาพสตรีด้วยนะครับแล้วก็มองกันให้เป็นเรื่องเรื่องอะไรเรื่องความดีไม่ใช่มองเป็นเรื่องอะไร เป็นเรื่องจับผิดเป็นเรื่องไม่ดีจริงๆมันคือความดีแต่เราใช้ใมันถูกแล้วกันถ้าใช้ไม่ถูกมันก็ผิดพี่น้องมันก็เป็นการป็นเรื่องเป็นของไม่ดีแต่เรื่องศีลศาสนากําหนดเป็นความดีทั้งหมดแต่ใช้ให้มันถูกใช้ให้มันเหมาะสมแล้วกันพี่น้องนะแล้วมันจะเกิดเป็นความดีเกิดขึ้นนะครับบิลลาฮิตตฟิวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมบะราะมะตุลลอฮิวะบเรากกาตุ